วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับค่ำวันเสาร์แล้วครับเป็นจังหวะสำคัญที่ผมต้องนั่งคุยกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและได้คุยกับคุณวิกรมนี่ถือว่ามีแหล่งข่าวสุดยอดเพราะว่าแกจะไปโน่นไปนี่ไปเมืองจีนอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่องเมืองจีนนะครับนี่อาทิตย์นี้แกก็จะไปอเมริกาและจะไปกับทีมนายกรัฐมนตรีไปประชุมเอเปกและจะได้เพื่อได้เจอทั้งประธานาธิบดีไบเดนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะเพราะว่าสีจิ้นผิงก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะไปจับมือไปร่วมประชุมเอเปกเสร็จก็จะไป2-2กับไบเดนแล้วทีมไทยเราก็นำโดยนายกรัฐมนตรีเราเป็นเจ้าภาพเอเปกปีที่แล้วนะครับจำได้นะครับแล้วเราก็ส่งมาต่อให้อเมริกาประชุมเขาไปประชุมกันที่เมืองซานฟรานซิสโกทางตะวันตกของอเมริกาดังนั้นคุณวิกรมต้องมาเล่าให้เราฟังครับว่าไปอเมริกาครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงผมได้ยินแว่วๆว่าคุณวิกรมเป็นแฟนของโดนัลด์ทรัมป์นะฉะนั้นไปคราวนี้เนี่ยจะต้องไปคุณวิกรมต้องสงสัยไปหาข้อมูลใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะกลับมาแข่งกับโจไบเดนในปลายปีหน้าแล้วตอนนี้คดีต่างๆมั่วไปหมดเนี่ยนะจะเอาตัวรอดยังไงหรือไม่ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับอุริชัยแหมนี่โอ้โหเล่นพูดซะผมนี่ตอนนี้ไม่รู้จะตั้งตัวอีท่าไหนนะเนี่ยโปรยให้เห็นว่าคุณวิกรมนี่ไปไหนตอนไหนเนี่ยแล้วก็ดีเพราะอะไรก็ได้ข้อมูลของจริงที่จะมาเล่าให้แฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีได้ฟังกันว่าก่อนไปเมืองจีนก็โอ้โหเล่าลึกเลยไปเจอกับใครจีนกำลังไปถึงไหนอะไรยังไงคราวนี้จากจีนไปอเมริกาทีนี้คุณวิกรมนี่รักษาดุลทวงแห่งมหาอำนาจเลยนะไปจีนก็ต้องไปอเมริกาก็จะรู้จักสีจิ้นผิงก็ต้องรู้จักโจไบเดนโจไบเดนไม่พอรู้จักโดนัลด์ทรัมป์อีกนะใครเป็นใหญ่ในอเมริกาคุณวิกรมสบายมากใช่ไหมมีคนบอกว่าผมไม่เป็นคนไม่มีจุดยืน บอกว่าเดียวมีจุดนอนไม่มีจุดยืน คือเขาบอกว่าโอ้เนี่ยพอพูดถึงจีนก็โอ้โหนะโปรจีนนะพูดถึงทางอเมริกาก็อาจจะโปรอเมริกาผมบอกว่าผมไปยืนอยู่ทุกจุดนะหาว่าผมไม่มีจุดยืนได้ยังไงใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราก็มามองอยู่ว่าเอออเมริกาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะนี่อาจารย์หยุ่นเห็นไหมนะว่าอเมริกานี่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเลยนะมีอะไรอเมริกาไม่ใหญ่มั้งนะคุณทิชัยใช่หรือเปล่าใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างจะเอาเศรษฐกิจก็ใหญ่ที่สุดในโลกจะเอาเรื่องการป้องกันประเทศก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะครึ่งหนึ่งของงบประมาณโลกจะเอาเรื่องการเมืองหรือโอ้โหทั้งเขาฉะนั้นวันเนี้ยผมมีโอกาสที่จะไปพอดีก็เห็นว่ามีงานเอเปกก็เลยไปจำแจมกับเขาเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไปวันนี้ที่ผมก็จะไปแล้วใช่วันเสาร์ครับก็มีไปซานฟรานซิสโกคณะนี้ไปเยอะไหมคณะนักธุรกิจก็คณะนี้ก็ประมาณสัก30-20คนนะมั้ยยี่สิบกว่า30คนได้นะฮะก็ที่จริงน่าสนใจอยู่สัก 2-3 เรื่องนะคุณลิชัยลองเล่าสิว่าครั้งนี้ไปเนี่ยเราคาดหวังว่านายกไทยเรานักธุรกิจไทยเราคาดหวังอะไรบ้างก็วันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันเบลวันโรดเนี่ยนะก็ครบ10ปีใช่ไหมใช่อูอเมริกาเขาก็มาเขาก็โจไบเดนก็บอกเขาก็จะมาสร้างแข่งกับวันเบลวันโรดอ่ะเขามี we'll back better build back better ใช่ไหมฉะนั้นเขาพูดมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยถึงยันวันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันเริ่มหรือยังยังพี่แต่แผนผมไม่เห็นยังไม่เห็นแอคชั่นอะไรเลยวันนี้ลุงแกก็ถือว่าแกก็ใจถึงนะแกก็ประกาศก่อนเลยว่าแกจะทำตรงนั้นฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการที่จะแข่งขันกันอย่างแบบว่าตอนนี้เนี่ยจะหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาไม่ค่อยกล้าแข่งขันกับอเมริกานะครับเขาก็ปล่อยให้อเมริกาเขาบอกฟังหนีพีหมาก็บอกว่าเอ้ยปล่อยม้าไปหนึ่งตัวนะให้มันออกไปอ่ะก็เหมือนว่าว่าก็ไม่อะไรปล่อยม้าออกไปก่อนหนึ่งตัวเพราะนี้คนอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่มองอย่างนั้นนะครับ
คนอเมริกันชักมองแล้วชักงงๆเอ๊ะจีนมันทำได้ยังไงนะเออหรือนี่วันนี้สารพัดอย่างหรือทำถูกกว่าคนอื่นหมดเลยอ่ะเออตลกนะวันนี้นะใครทำอะไรได้แล้วจีนทำได้นะจีนก็จะทำถูกกว่าดูรถไฟความเร็วสูงสิครับปี04เนี่ยไปซื้อจากซีเมนต์ของเยอรมันมาปี08นี่ผมก็ไปนั่งนะตั้งกับปักกิ่งไปหนานจิเทียนจิงเออแค่แป๊บเดียวจีนก็ทำออกมาได้แล้วแล้วจากปี08นะจีนเขาก็เริ่มจะเอ็กซ์พอร์ตวันนี้เสร็จ3ส่วน4ของรางรถไฟความเร็วสูงทั้งโลกเนี่ยนะเป็นของจีนจีนทำอยู่หมดเลยโอ้วันนี้ดูสิวันเบลวันโรดนี่ก็เหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือรถไฟใช่ไหมส่วนที่สองก็คือรถยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหวันนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคุยถึงคนจีนเขาก็จะซีดนะซีดแต่คนญี่ปุ่นเหมือนสูบฟินไงสมัยก่อนซีดทำไมเขาต้องซีดคนญี่ปุ่นทำไมต้องซีดอย่างเงี้ยตลอดเวลาซีดเพราะอะไรซีดเข้ามาเพื่อสูบลมเข้าไปในปอดแล้วก็จะปล่อยออกมาก็คือถอนหายใจไงเวลากินโซบะก็เหมือนกันนะกินโซบะคนญี่ปุ่นจะเสียงจะดังมากเลยอ่ะใช่ไหมมันลดความร้อนลดความร้อนละเพราะว่าถ้าเกิดโซบะเฉยๆเนี่ยมันห้อนหลายเราก็เอาไอ้นี่ดูดลมเข้าไปเพื่อที่จะทำไมเอาลมนั้นไปคูลิ่งดาวน์นะทำให้มันเย็นแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมหายลมเอออันนี้ก็เป็นการวิธีการของคนญี่ปุ่นแต่ไอ้ตรงนั้นมันกินโซบะใช่ไหมแต่ความที่เก็กซิมหรือเอ๊ะมันฟังแล้วมันหนักอกหนักใจนะเห็นพูดถึงจีนทีไรเนี่ยญี่ปุ่นซีดทุกทีแล้วก็ถอนลมหายใจ อย่างนี้ไปเพราะคือเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็บอกเอ้ยจีนโม เป็นไปได้ยังไงบัญชีก็แต่งไอ้เนี่ยที่ทำมาก็คุณภาพไม่ดีเออหรือจะขายของถูกจริงแต่ไม่มีใครเอาเออแบบนี้แต่ตอนหลังมา R&D นี่จีนมันทำเยอะนะอืมวันนี้รถเนี่ยโหญี่ปุ่นเนี่ยจะหนาวเลยนะที่เมืองไทยเนี่ยต่อไปอีกไม่นานเนี่ยใช่วันนี้ประเด็นคือว่าวันนี้อเมริกันมองจีนแล้วก็ซีดอย่างญี่ปุ่นนะเลยซีดเลยนะเหมือนเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าไอ้ทวีปเอเชียเนี่ยคุณทวีชัยมันติดกับทวีปอีก2ทวีปมีทั้งแอฟริกาแล้วก็ทวีปยุโรปทวีปเอเชียนี่เป็นทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ต่อจากแอฟริกานี่เบอร์2เบอร์3โอ้โหแล้วทำไมรถไฟมันก็วิ่งจุ๊ดไปเลยไปถึงที่เมดครับสิ่งที่อเมริกากลัวก็คือว่าเอ๊ะจีนมันไปที่ไหนมันร่ำรวยหมดเลยนะเอ๊ะจีนเนี่ยก็แปลกประหลาดอยู่อันหนึ่งนะเหมือนญี่ปุ่นคือไปคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยก็จะได้ดุลการค้าเขาหมดเลยคุณลิชัยเออตลกนะอเมริกาเนี่ยไปค้ากับใครก็ขาดดุลเขาหมดเลยนะวันนี้ปีหนึ่งอเมริกันขาดดุลการค้าประมาณสัก900,000กว่าเกือบ1ล้านล้านเหรียญ นะตอนเนี้ยแต่จีนเนี่ยมันได้ดุลได้ดุลในประมาณ800,000กว่าล้านแล้วใน800,000ล้านเนี่ยนะก็ได้ดุลของอเมริกามาประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยครับคราวนี้วันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเอเปกเนี่ยไปที่อเมริกาครับอเมริกาที่จริงว่าแล้วเนี่ยเขาเก่งนะคุณสุทธิชัยคุณวิชัยไปอเมริการู้สึกไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเก่งนะใช่ป่ะจะเอาเทคโนโลยีอะไรเขาก็มีหมดนะใช่หรือเปล่าเขาครีเอทีฟเขาครีเอทีฟเขามีเสรีภาพในการคิดในการอ่านต่างๆดังนั้นเขาก็จะต่างกับจีนตอนแรกๆเนี่ยอเมริกาก็ดูถูกจีนว่าเอ๊ยยูไม่มีประชาธิปไตยไม่สามารถถกเถียงเรื่องการเมืองได้เนี่ยยูไม่มีทางมีนวัตกรรมแต่จีนก็พิสูจน์ว่าอเมริกาก็ไม่ถูกพูดอย่างนี้ก็ไม่จริงเพราะว่าจีนเขาก็เปิดสเปซพื้นที่ให้กับนวัตกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมายุ่งกับการเมืองฉะนั้นมันก็คนละสูตรนะผมว่าจีนกับอเมริกาเก่งกันคนละแบบนะเรามองข้ามกันไม่ได้เพราะว่าคือระบบการเมืองเนี่ยระบบการเมืองมันต่างกันแต่ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าหรือแย่กว่า
อยู่ที่ว่ามันจะตอบคำถามประชาชนเซิร์ฟประชาชนได้หรือเปล่าก็วันนี้จีนเขาบอกว่าอ้วเนี่ยการปกครองนะอ้วต้อง I will control all control นะถ้าเกิดว่าการเมืองเนี่ยมันมีเสถียรภาพคุณนิชัยเห็นไหมว่าการเมืองจีนเนี่ยมีเสถียรภาพมากหรือจะมาชักปืนอะไรไปยิงอะไรต่ออะไรเรื่อยๆไปเปื่อยไม่ได้นะหรือมีว่าจะปืนอะไรมีอีดาบมาก็ถูกจับแล้วนะใช่เออฉะนั้นเรื่องการปกครองนี่เขาต้องเข้มนะเรื่องระบบของคอมมิวนิสต์นี่เอ้ยกลัวต้องปกครองแบบนี้แต่ในเรื่องของการค้าขายเนี่ยประเทศจีนเขาเปิดเสรีฉะนั้นเขาปล่อยเต็มสูบเลยนะประชากรของเขาเนี่ยแต่แน่นอนเขาก็ต้องคุมหรือจะมาทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้ใช่ใช่ใช่ ฉะนั้นเออใช่ฉะนั้นการปกครองนิ่งประเทศมั่นคงแต่เขาปล่อยให้ทุกคนเนี่ยทำเต็มที่เลยใช่ใช่ฉะนั้นการเติบโตของจีนคุณชายเห็นไหมว่าถัวเฉลี่ยเนี่ย30ปีที่ผ่านมานี่เกิน 9% นะการเติบโตฉะนั้นก็โตไม่ยั้งงวดนี้ที่คราวที่แล้วไปก็บอกว่าจะโตปีนี้ 5.2% 5.2แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่ทางอเมริกานี่ก็ถือว่าเขาเป็นมหาอำนาจทุกอย่างวันนี้สิ่งที่ผมกำลังมองอยู่นะหลังจากที่คราวที่แล้วเราเคยคุยเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนประหลาดไหมคุณสุทธิชัยว่าประหลาดนะพี่ผมว่าเพี้ยนไม่ใช่ประหลาดเฮ้ยแต่ทำไมคนอเมริกันถึงชอบเขากลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งนะทำไมถึงบอกว่านี่แหละประเทศเขาจะเจริญได้เนี่ยก็เพราะโดนัลด์ทรัมป์มันมีผมเข้าใจว่าโดนัลด์ทรัมป์มีเอกบุคลิกเนี่ยที่คนอเมริกันที่ต้องเรียกคนอเมริกันที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องราวระหว่างประเทศเนี่ยชอบเพราะว่าสนใจงานของตัวเองเฮ้ยป๊อปส์นะไอ้ตกงานรายได้ดีแล้วก็เรื่องอิมมิเกรนไม่เอาเลยไอ้ประเทศชาติกูไม่เอาคือประเทศชาตินิยมสุดๆอ่ะเออความจริงการเมืองในหลายประเทศก็เป็นอย่างนี้นะก็คือถ้าคุณมีนักการเมืองประเภทขวาสุดๆเลยอ่ะแต่ว่ากระพือให้คนรักชาติไม่ใช่แบบรักชาติธรรมดานะประเภทข้ามชาติอ่ะฉะนั้นพอเขาจะคำว่าชาติmake America great again เนี่ยนะโอ้คนอเมริกันชอบเลยใช่แล้วไอ้พวกคนจีนไอ้พวกต่างชาติมันแย่งงานเราเออแล้วเนี่ยดูโรงงานของเราก็ย้ายจากของอเมริกาไปเมืองจีนไปเอเชียไปประเทศอื่นแย่งงานเราแล้วก็คนของเราก็ตกงานแล้วเสียไอ้พวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มาเข้ามหาวิทยาลัยก็มาแย่งที่นั่งลูกหลานเราอีกแล้วเก่งกว่าเราอีกขยันกว่าเราอีกฉะนั้นพอมีนักการเมืองแบบนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เฮ้ยนี่เว้ยเราต้องการผู้นำอย่างนี้เว้ยเราไม่ต้องการผู้นำที่ใจกว้างผู้นำที่เข้าใจต่างชาติแล้วก็ไม่เข้าใจเรามันเป็นปรากฏการณ์แต่สำหรับทรัมป์เนี่ยมันมีบุคลิกที่แปลกอย่างก็คือว่าเป็นบุคลิกที่บู๊นะแล้วก็มีเป็นอสังหาริมทรัพย์สำเร็จแล้วคนก็ไม่ว่าเลยนะเขาเนี่ยขนาดนี้ตอนนี้ถูกฟ้องเยอะแยะแต่งบัญชีนะแต่งบัญชีแต่งบัญชีโกงภาษีหลอกผู้หญิงนี่นะโอ้แต่คนประกันก็บอกก็ไม่เป็นไรขอให้เขาเนี่ยผู้นำที่จะเอาเศรษฐกิจเรากลับมาก็แล้วกันแล้วก็พูดง่ายๆเลยคนก็เชื่อนะเฮ้ยถ้าไอเป็นประธานาธิบดีนะสงครามยูเครนจบภายใน24ชั่วโมงใช่ใช่เขาคุยกับปูตินได้ไงปูตินคุยแต่ว่าไอเซเลนสกี้บอกเดี๋ยวท่านทรัมป์ท่านมาที่ยูเครนหน่อยจะได้เข้าใจเรื่องก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรเอ้านี่ทรัมป์เขาพูดนะแค่อยู่บนเครื่องบินเขานะบอกว่าเออนี่อีกกี่ชั่วโมงเขาจะไปถึงเกาหลีถ้าเกิดคิมนะหรือว่างหรือไปเจอกับอ้วที่ชายแดนเลยมีประธานาธิบดีคนไหนในอเมริกาสามารถสั่งผู้นำเกาหลีเหนือมาเจอมาจับมือกันที่ชายแดนได้มั้งเห็นไหมทรัมป์เขาคุยขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย
เขาสามารถที่จะจับเขาคุยกันกับรัสเซียได้แบบสบายสบายแต่คุณเชื่อไหมล่ะเพราะว่าเขาคุยกับคิมจองอึนน่ะได้ผลได้ผลโอเข้าคุยได้ที่ฮานอยอะนะเออโอฮ้านโหอยสิงคโปรน์ี่แทบจะชกกันเลยนะวันนั้นที่ฮานอยนี่ทําพูดมางั้นปั๊บไอ้คิมลุกขึ้นเดินออกไปเลยเออแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้เรื่องคำว่าตบหัวแล้วลูบหลังเนี่ยเออผมว่าอเมริกันนี่เก่งที่สุดในโลกนะใช่ใช่ใช่ใใชช่่ไหมเพราะว่าอเมริกันเนี่ยมีลูกเล่นอ่ะคุณวิชัยอือฮะดูที่ว่าเรามาดูที่ใช่หรือไม่ว่าอเมริกันน่ะอยู่อีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ครับปรากฏว่าประเทศอยู่ในอีกซีกตรงนี้นี่โปรอเมริกันหมดมันตลกไหมเออเออเพราะอะไรเพราะอะไรคนอเมริกันถึงสามารถทำอย่างนั้นได้เอ้าไม่ต้องดูใครมากหรอกดูญี่ปุ่นสิอืสมมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ลบกันจะเป็นจะตายอือฮึเออหรือแม้กระทั่งเวียดนามนี่ใช่ไหมเออคนเวียดนามตายไป2 ล้านคนนะอืมอืมอเืพรามะเพราะใครก็เพราะอเมริกันลุยใช่แต่พอถึงเวลาวันนี้นี่โอ้โหญี่ปุ่นกับอเมริกาเหมือนกับคอหอยกับกระเดือกไหมอืมเออแล้วก็เอก็เวอียดนามก็ปรับตัวอเมริกันเกอ็ปรัอบตัวเพเรอาะวอ่าประวัติศาสตร์นั้นก็ส่วนประวัติศาสตร์แต่ปัจจุบันมันต้องพึ่งพากันแล้วบังเอิญเรามีศัตรูร่วมกันเวียดนามกับอเมริกามีศัตรูร่วมกันคือจีนฉอะนืั้นมันมก็ผลประโยชน์ไงทุกอย่างก็บอกว่า all foreign policies are domestic อืมอืมนโยบายต่างประเทศทุกนโยบายต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องภายในคือผลประโยชน์ของประเทศนั้นใช่ๆไม่มีคำว่า foreign policy มันมีแต่ domestic policy in the foreign country อันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกกับผู้นำจีนหลายคนไปนะอืมเฮ้ยหรือต้องไปคิดดูนะอืมทำไมอเมริกาบ้านเขาไกลกว่าเราตั้งเยอะเลยอืมอืมเออเขามามีอิทธิพลในบ้านเราอืมอืมใช่ไหมมากมายขนาดนี้และไอ้คนที่มันเคยลบกันก็วันนี้นะอืมอเมริกันพูดอะไรนี่ญี่ปุ่นทำตามหมดเลยเออแล้วก็เวียดนามนี่โอ้ยนี่กอดกับอเมริกันนี่ตัวกลมเลยนะอืม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 เออในขณะที่เมื่อก่อนนี้ลบกับอเมริกาแล้วจีนก็สนับสนุนเวียดนามในสงครามเวียดนามเออเออแต่คราวนี้กับตาลปัตออืันมนี้ผมว่ามันเป็นศาสตร์นะอืมเป็นศาสตร์ของเรื่องของการสร้างนะมนุษยสัมพันธ์อืม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 คนอเมริกันเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่ามีคาแรคเตอร์อยู่อันหนึ่งครับลูกเล่นเขาอะอืมเออเป็นคนที่ผมอืมเอออยู่กับคนอเมริกันแล้วผมบอกโอ้โหพวกนี้เก่งจริงๆเราไปอยู่กับคนอเมริกันกับคนจีนเนี่ยความรู้สึกเป็นไงไม่เหมือนกันนะอืม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 ใช่ไหมคุณวิชัยมีเพื่อนเป็นอเมริกันก็ตั้งเยอะมีเพื่อนเป็นคนจีนก็ตั้งแยะใช่ไหมครับครับเอแล้วอก็เเขร้าาใจจะทเหั็้งนสอเงลยฝ่ายแล้วก็เข้าใจใชทั่้งสองฝ่ายแล้วก็เข้ากายต่างกันเออแต่ว่าที่ดีคือว่าทั้งเพื่อนอเมริกันทั้งเพื่อนจีนก็จะคบกับเราในฐานะคนไทยแล้วเขาก็จะคบกับเราทั้งที่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่เชียร์เขาทั้งหมดเราบางทีก็วิจารณ์เขาแต่ก็เพราะเป็นเพื่อนเนี่ยถึงวิจารณ์กันได้แล้วมันก็ดีมันก็ได้ผลนะเพราะว่ารักกันในฐานะเป็นเพื่อนไม่ใช่รักกันในฐานะว่าอยู่เป็นพวกคอมมิวนิสต์อยู่เป็นพวกเสรีอยู่เป็นพวกทรัมป์หรือไบเดนหรือสีจิ้นผิงหรือเหมาเจ๋อตุงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราเขาก็เป็นสถานะมนุษย์อืมไอ้ตรงนี้เนี่ยผมนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างรู้ไหมอืมที่ไทยของเราเนี่ยอืมผมว่านะกระทรวงต่างประเทศของทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องมาทำ thesis เกี่ยวศกึับกษานะอืมคืออย่างนี้เราคบกับจีนมาถึงยันเนี่ยประมาณ900 ปีแล้วนะอ่าฮะอ่าฮะเราคบกับแขฮะกมานี่อืม800 ปีเอออืเรามคบกับญี่ปุ่นมา600 ปีอืมอืมเราคบกับอเมริกันมา200 ปีเออรัสเซียนี่ประมาณ130 ปีอืมอืมอืมไออ้ืทมี่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยใช่แต่มีแต่ปัญหากับพวกฝรั่งจากตะวันตกยุโรปนี่แหละเขาตอนนั้นเขาจะไปยึดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมเออพวกพอัี่งไทยเก่งนะพี่ไทยเราเก่งนะคุณวิชัยวันนี้นะเราต้องมาพูดถึงความดีความเรียกว่าเราเป็นศรีถนนชัยไงไม่ใช่เราอะไม่ครับความเป็นศรีถนนชัยนั้นเนี่ยมันหน้าไหว้หลังหลอกไม่เอาไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่ศรีถนนชัยรุ่นใหม่ไอ้นั่นมันรุ่นใหม่ไอ้รุ่นเก่าสิรุ่นเก่าสิรุ่นเก่าคือมันเป็นรุ่นนะคุณวิชัยเนี่ยผมคิดวค่านไทยเก่า
ในยุคเก่านั้นเนี่ยกษัตริย์ไทยมีความสามารถควรจะเป็นร .3 ร .4 ร .5 ร .6 ร .7 ร .8 ร .9 ร .10 ก็ตามแต่เนี่ยได้มีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศมากเพราะว่าร .5 นี่เห็นเลยใช่ไหมว่าต่างชาติเข้ามายึดเริ่มมีcolonial era ใช่ไหมแล้วข้างบ้านเราก็โดนหมดแล้วอังกฤษก็ทางใต้สิงคโปร์มาเลเซียอินเดียพม่าฝั่งของฝรั่งเศสก็มาทางอินโดจีนใช่ไหมแล้วก็ไอเราทำไงวะเนี่ยดังนั้นร .5 ท่านก็ส่งให้เราต้องไปคบหมารัสเซียใช่ไหมอเมริกาจีนทั้งหลายแหละผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเพราะเป็นสีถนนใจเต็มเป็นเพราะมีfarsightedness คือมองการไกลวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แล้วก็ปรับตัวเห็นไหมตั้งแต่ร .4 ท่านก็สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมให้ครูแมนแอนนามาบอกต้องเข้าใจภาษาอังกฤษนะพวกฝรั่งมาแล้วท่านก็พูดไว้ดีมากก็คือเราเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพราะเราจะไปรับใช้เขาแต่รู้ทันเขาเป็นพระราชดำรัสของร .4 ร .5 เนี่ยที่แสดงว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองแต่ก็อย่าไปปะทะไปเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็นใช่ไหมครับฉะนั้นเราเข้าใจเขาถ้าเราไม่รู้ภาษาเขาเราก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าใจเขาได้แล้วตอนนั้นสหภาพโซเวียตใหญ่จะตายอิทธิพลมากใช่ไหมครับนี่แหละผมคิดว่าถ้าคุณวิกรมถามผมว่าไอการทูตเราที่เคยประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยทุกวันนี้เราอ่อนไปนะทุกวันนี้เราใช้การทูตแบบนี้น้อยลงแล้วก็ไม่ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมคิดว่าที่คุณวิกรมกำลังศึกษาเรื่องจีนอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยไต้หวันเนี่ยนะผมว่าเป็นประโยชน์ถ้าคุณวิกรมเดินทางท่องเที่ยวพบคนแล้วก็มาเล่าให้คนไทยฟังมันมีเรื่องที่ผมเมื่อกี้พูดนะมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะว่าเอ๊ะทำไมคนไทยไม่มีปัญหากับประเทศที่ผมเอ่ยมาสักประเทศเดียวแต่ไอ้ประเทศที่มาล่าอาณานิคมเราเนี่ยเรามีปัญหาเราก็ลบกับฝรั่งเศสลบกับอะไรต่ออะไรไปเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่คนไทยวันนี้ต้องภูมิใจนะว่าเรายอดรอดปากเหี่ยวปากกามาได้แล้วเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกนี้หมดเลยครับฉะนั้นวันเนี้ยใครๆเขาก็ชอบจะมาที่ประเทศไทยก็เพราะว่าเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยไงฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยเราคบกับอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะที่เปิดสัมพันธ์ทำไมตีกับอเมริกาครับฉะนั้นผมก็เลยมามองว่าเอ๊งวดนี้นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณถุยชัยคิดว่าอเมริกาเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่แบบที่โดนัลด์ทรัมป์เขาประกาศไว้ไหมว่าถ้าเขากลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกเนี่ยนะเขาจะทำให้อเมริกันนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่อเมริกาไม่อเมริกาก็อีกเกณฑ์มาเป็นสโลแกนหาเสียงแต่ว่าพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็อเมริกาก็เป็นศัตรูกับทุกคนหมดเลิกยุโรปไม่เอาไว้ยุโรปเองไม่ก็ออกตังเลยนาโต้เนี่ยเองก็ออกตังขึ้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วเฮ้ยไอ้จะถอนทหารกลับมาแล้วนะเนี่ยก็ใช้คำว่าฟรีไรด์คือมึงนั่งกินของฟรีกับอเมริกาไม่ได้ไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้จีนเหรอไปไบคอตสินค้าไม่เอาบริษัทกลับมาขึ้นภาษีไม่งั้นมันจะเมคอเมริกาเกรทอีกเกนได้ไงครับทำนี่นั่นได้ไหมมาครองกับเจ้เขาอะมาเคิลอะพวกมาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเยอรมันเขาคุยกันว่าไงเขาคุยกันบอกเฮ้ยลือกับอ้วนเนี่ยสงสัยจะต้องมีทหารเองแล้วแหละใช่ใช่ก็ตอนทรัมป์เนี่ยยุโรปบอกเฮ้ยพึ่งพาทรัมป์ไม่ได้ด้วยวันนี้คืนนี้ตื่นก็มาบอกเฮ้ยเลิกนะโต้ไม่เอาแล้วนี่นะเราต้องตั้งพึ่งพาตัวเองละยุโรปไอ้ทรัมป์ไปคิดตังค์เขาไงใช่ไปบอกกับเขาว่าเฮ้ยว่ามาเป็นยามเฝ้าแผ่นดินหรือได้ยังไงวะหรือต้องจ่ายค่าเฝ้าแล้วถามว่าอเมริกาทำไมต้องมีฐานทัพไปอยู่ในทั่วโลกตั้ง800ฐานทัพก็เพราะอเมริกาไม่ต้องการให้สงครามมาถึงบ้านตัวเองครับ
ก็ไปเอาเป้าล่ออยู่ที่ข้างนอกแล้วก็ไปทำสงครามอยู่นอกบ้านใช่ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้ก็เป็นงี้แต่ทรัมป์ไปถึงเวลาบอกว่าไม่เอาอ้วว่าจะคิดตังเลือฉะนั้นชาวบ้านเขาดูท่าทางทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยมองเห็นท่าทางกริยามารยาทของทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีความเป็นผู้นำอะไรยังไงบ้างก็บอกที่อย่างที่บอกว่าคนชอบเขามีแต่คนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยเห็นว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศอเมริกาและต่อโลกเนี่ยก็มีเยอะใช่ไหมดังนั้นเราต้องมองทรัมป์ในฐานะว่าอยู่ที่คนอเมริกันกลุ่มไหนแต่ว่าถ้ามองไทยนะประโยชน์ของไทยกับทรัมป์เนี่ยไม่มีแน่เพราะทรัมป์ไม่แคร์ประเทศเล็กๆอย่างเราทรัมป์ไม่แคร์เรื่องอาเซียนทรัมป์มีแต่ว่าเองจะทำอะไรให้ข้าบ้างเองอย่ามาเอาประโยชน์จากข้าอีกต่อไปเองต้องมีอะไรที่ให้ข้าได้ประโยชน์บ้างเองจะข้าจะได้ไปตอบประชาชนอเมริกันที่ชอบข้าว่าเห็นไหมพอทรัมป์ขึ้นมาปั๊บทุกอย่างทุกคนสู่ห้องอเมริกันหมดแค่ที่เป็นอันตรายต่อเราฉะนั้นไม่มีข้อดีสําหรับทรัมป์ถ้าขึ้นมาในความคิดของผมแต่ปัญหาคือตอนนี้โจไบเดนก็แก่เกินไปถ้าสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปีนี้80ปีหน้า81แล้วถ้าชนะเลือกตั้งเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง82ตอนนี้แกก็เดินเหินบางทีก็งงๆละบางทีผมดูแล้วแกก็มองซ้ายมองขวาทำอะไรไม่ได้เสื่อมกันก็ชอบแซวว่าเอ้ยแกพูดกับตัวเองหรือเปล่าวะน่ะแกบ่นๆนั่นแกพูดกับใครฉะนั้นมันก็มีรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสที่จะคู่กันถ้าก็สมัครอีกครั้งหนึ่งมาก็แปลว่าเราก็ต้องเผื่อไว้เลยว่าถ้าทรัมป์กับคามาลาแฮร์ริสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคู่กันอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่คามาลาแฮร์ริสจะมาเป็นประธานาธิบดีเพราะทรัมป์ไม่ไหวไอ้เพราะไบเดนไม่ไหวไบเดนไม่ไหวมีสูงทรัมป์เขาเรียก Sleepy Joe เออใช่หลับตื่นตื่นอันที่หนึ่งอันที่สองคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยกับโจเนี่ยนะเอ๊ะห่างอายุกันนิดเดียวนะ 3-4 ปีใช่เอ๊ะแต่ดูแล้วลุงโจกับเฮียทรัมป์นี่มีคนมองลุงโจว่าเอ๊ะจะไปไหวไหมว่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เคยมีใครมีคำถามจากทรัมป์เลยว่าไอ้ทรัมป์จะไหวไหมอะไรไหมใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ทรัมป์นี่เหมือนไปกินยาม้ามาไหมคุณวิชัยอายุต้องขนาดนี้แล้วนี่ไม่หรอกไม่หรอกผมว่าสุขภาพเขาก็อาจจะปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไปได้นะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยมีปัญหามากเลยว่าเป็นประเทศที่มีคนแก่ที่สุดมาเป็นผู้นำเมื่อไรจะเอาคนรุ่นใหม่ของคุณขึ้นมาบริหารประเทศบ้างมีแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาสิงคโปร์นี่เขาก็เตรียมส่งไม้แล้วนะหลีเซียนหลงจะส่งให้กับลอเรนซ์หวงแล้วนะเขาก็วางแผนแล้วประเทศรอบๆบ้านเราก็ไม่ได้แก่ถึงขนาดนั้นดังนั้นคุณวิกรมไปอเมริกาคราวนี้ฝากไปด้วยฝากไปดูอเมริกาด้วยว่าสุขภาพการเมืองเป็นยังไงคือตอนนี้ผมมีคำถามอยู่สักสองอันนะอยากจะมาปรึกษาสักหน่อยแล้วก็ทางแฟนรายการของเราเนี่ยช่วยเสนอมาหน่อยถ้าเกิดอันแรกเลยผมกำลังมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนอเมริกันถึงชอบแล้วก็ทำไมมีโอกาสที่จะให้ทรัมป์มาเป็นผู้นำนี่ถ้าทรัมป์ไม่ติดคุกคุณสุวิชัยคิดว่าทรัมป์มีโอกาสจะเป็นประธานาธิบดีสูงไหมดูโพล่าสุดนี่นำไปนะนำนำฉะนั้นถ้าเขาไม่ติดคุกนะทรัมป์นี่มีโอกาสจะมาสูงถูกต้องไหมได้ยังไงถ้าเพิ่งขึ้นมาเป็นยังไงคำถามคือวันนี้โลกจะเป็นยังไงเอ่ยอดูโง่เฮงทรัมป์เนี่ยดูโง่เฮงทรัมป์เนี่ยทรัมป์มันโง่เฮงเนี่ยมันเหมือนกับจะหาเรื่องหรือจะเอายังไงกับอ้วนะเหมือนคาร์บอยอ่ะดูเขานะแม่ดูลงโง่เฮงก็หาเรื่องอ่ะใช่หรือเปล่าการคุณวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าไงล่ะถ้าเขากลับมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโลกจะเป็นยังไงสองอย่างหนึ่งผมว่าความขัดแย้งทั้งนอกประเทศและทั้งในประเทศของอเมริกาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยแตกแยกในอเมริกาแล้วก็จะมาเริ่มจากทรัมป์นี่แหละเขาคิดว่าเขาเป็นคนขาวเห็นไหมเขาก็จะดูถูกพวกคนสีแล้วเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเก่งที่สุดใช่หรือเปล่าคุณทิชัยคิดว่าทรัมป์นี่เก่งไหมบอกแล้วไงว่าไม่เก่ง
ไม่เก่งใช่คุณเฮคุ้ยวิเคราะห์ให้คฟุังณหน่อชยายคุณดุยชัยคิดว่าคนที่ทำผิดแล้วให้คนอื่นเขามองว่าเขาทำถูกอันนี้ไม่เก่งได้ยังไงอืก็อืนั่มนแหละไม่รู้ละผมว่าเขาไม่เก่งคุณวิกรมว่าเขาเก่งอ่ะเรามาดีเบตกันหน่อยเอาก็เนี่ยเขาสามารถเอาไอ้ความผิดของเขาให้เป็นความถูกเออแล้วทำให้คนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกรังแกเขาถูกโกงเขาถูกล่าแม่มดอะไรต่ออะไรนี่เอ๊ะตอนนี้ใช่หรือไม่ผมมีคนไทยเป็นเพื่อนอยู่คนหนึ่งคุณวิชัยเขาบอกกับผมนะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดเขารักประเทศเขาทำเพื่อประเทศเขาเข้าทใจำเพื่อคนอเมริกาก็มีการคิดงี้ก็มีเยอะมีไม่น้อยเออเห็นไหมอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าถ้าประเทศไทยเรามีนายกแบบทรัมป์เนี่ยนะคุณจะคิดว่าเราประเทศเราจะเป็นยังไงอะเนี่ยเออคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วตอนนี้กำลังมีความป๊อปปูล่าบราซิลใช่ไหมเออเขาก็ก๊อปทรัมป์ทั้งดุ้นเลยนะตอนนี้จะมีผู้นำหลายประเทศนะที่จะมองว่าเออเอาแบบทรัมป์อ่ะเออตอนนี้ผมก็กำลังนึกเล่นๆนะโอ้โหประเทศไทยนี่ถ้าเกิดทรัมป์มาเป็นนายกเรานะโอ้โหผมว่าคุณวิชัยจะต้องมีเรื่องที่จะให้คุณชัยพูดใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนเลยผมฮย้ะายประเทศก่อนใช่เออใช่ใช่ไมม่ีไหควนอเมริกันนี่ย้ายประเทศนะพอทรัมป์เนี่ยอเมริกันหนีไปแคนาดาหนีนอกประเทศกันเยอะเลยเออใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยเกิดความคำถามนะว่าเอเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูดีว่าผมกำลังจะไปเสาะแสวงหาข้อมูลมาคุยกันให้พวกเราฟังนะว่าครัเอบถ้าเกิดเรามาดูกันนะว่าเออเมริกาเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะเกี่ยวกับผู้นำทำไมวันนี้ทรัมป์ถึงเก่งอย่างนี้เก่งในแง่เขาใช้โซเชียลมีเดียเขาไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งขึ้นโรงขึ้นศาลเขาก็จะเอาไอ้ตรงนั้นน่ะมาทำไมหาเสียงคุณสุวิชัยคิดว่ามีใครหาเสียงเก่งเท่ากับทรัมป์มั้งก็ไม่รู้ก็จะหาเรื่องเก่งกว่าใช่ไหมแต่ว่เอาอเราจะไปหมกมุ่นอยู่กับทรัมป์มากเกินไปเราก็ดูว่าเนี่ยข่าวที่ยืนยันเพิ่งเมื่อกี่นาทีนี้เองนะครับว่าสีจิ้นผิงกับไบเดนจะเจอกันที่ซานฟรานซิสโกแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วครับฉะนั้นคุณกรมนี่ครับข่าว Wall Street Journal บอก China US confirm Biden and Xi Jinping will meet in San Francisco Summit will be the leaders first face-to-face meeting in a year with Gaza Taiwan and Russia on the agenda บอกว่าท่านผู้นำอเมริกากับจีนจะพบกันที่ซานฟรานซิสโกในช่วงประชุมเอเปกนอกรอบเนี่ยนะจะเป็นการพบกันครั้งแรก face to face ครั้งแรกในปีนี้ท่ามกลางปัญหากาซาปัญหาไต้หวันและภาษารัสเซียอะไรเรื่องรัสเซียเป็นประเด็นของโลกอยู่สองคนนี้จะคุยกันเรื่องแน่นอนสงครามอิสราเอลกับฮามาสเรื่องไต้หวันและก็เรื่องรัสเซียกับยูเครนดังนั้นวิกรมไปถึงที่นั่นก็จะเห็นบรรยากาศนี้คิดว่าสองคนนี้ตอนนี้บรรยากาศจีนอเมริกาดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ผมว่าคนจีนเนี่ยตอนนี้กำลังมองความเป็นศัตรูของอเมริกามากขึ้นทุกวันทุกวันนะมากขึ้นอีกแล้วมากขึ้นอีกเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าอเมริกาอิจฉาเขางวดนี้ที่ผมไปจีนมาเนี่ยผมคุยแล้วคนจีนเขามีความรู้สึกว่าวันเนี้ยปัญหาที่จีนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะอเมริกาเนี่ยตื้บเขาอ่ะเช่นเริ่มตั้งแต่เรื่องของอะไรอ่ะภาษีใช่ไหมใช่อันที่สองนี่เรื่องของเรื่องอะไรก็ไปเจาะยางเขาไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันนะอะไรที่คนจีนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอเมริกันเจาะยางเขาได้นะอเมริกันเจาะหมดเลยที่เบตซินเกียงอะไรก็แล้วแต่อเมริกันจะไปพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนสารพัดอย่างกับจีนจีนก็บอกว่าเฮ้ยอัวเนี่ยนะมันคนละเรื่องกับรื้อนะอัวมันคอมมิวนิสต์นะ
ไอ้หรือมันประชาธิปไตยหรือจะต้องมาพูดเรื่องประชาธิปไตยกับอ้วนเนี่ยเมื่ออ้วนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วอ้วนเป็นคอมมิวนิสต์เห็นไหมอ้วนบ้านเมืองอ้วนนี่อยู่เย็นเป็นสุขสงบแต่บ้านรื้อเป็นยังไงบ้านรื้อเนี่ยโอ้โหมันทำไมเอ่ยมันมั่วเหลือเกินคนขอทานเต็มไปหมดเลยนะคนไร้บ้านนี่ทั่วไปหมดฉะนั้นวันนี้คนจีนเขาก็มีความรู้สึกว่าอเมริกันเนี่ยนะไปโทษเขาไปหาเรื่องเขาเขาก็ทำดีๆฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็เป็นความรู้สึกของคนจีนมีต่ออเมริกาฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนจีนเนี่ยตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีนะคุณพิชัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีความสามัคคีในประเทศจีนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณอเมริกาใช่ไหมที่ทำให้คนจีนสามัคคีกันต้องเลยบอกว่าต้องขอบคุณทรัมป์ถ้าไม่มีทรัมป์เนี่ยนะคนจีนนี่ก็ยังทำไมยังมีช่องว่างอยู่พอสมควรแต่พอทรัมป์นี่มาเนี่ยโอ้โหคนจีนเขารวมหัวกันเลยนะไอ้เรื่องที่ว่าจะมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนี่น้อยมากแล้วยิ่งท่านฉีนี่ตอนนี้นิ่งมากท่านฉีนี่ไม่พูดมากครับเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ท่านฉีตอนยิ้มเนี่ยนะท่านก็คิดไปด้วยนะฉะนั้นวันนี้ประเทศจีนเขาก็เชื่อมั่นในผู้นำของเขาโอ้โหงวดนี้ผมไปนะทุกคนเลยพูดอะไรขึ้นมาบนเวทีนะจะต้องมีคำอ้างอิงถึงท่านฉีทุกคนเลยผมไม่เห็นมีใครไม่พูดสักคนหนึ่งกลายเป็นว่าฉีตอนนี้กลายเป็นเหมือนเทพอ่ะว่าอะไรที่จะทำโดยเฉพาะเรื่องวันเบลวันโรดเนี่ยโอ้อันนี้เป็นไอเดียของท่านฉีฉะนั้นเมื่อทรัมป์เขาก่อนนี่เป็นคนจุดประกายแล้วก็ตามด้วยไบเดนมาทุบไบเดนก็มองว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยมันหาเสียงเก่งใช่ไหมจะโชว์ให้คนอเมริกันรู้ว่าเขาไม่กลัวจีนแล้วก็พร้อมที่จะนะตะลุมบอลกับจีนคุณชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมอเมริกันเนี่ยจะต้องเอาเครื่องบินมาบินอยู่แถวติดชายแดนสมัยก่อนนั้นบิ๊กเบิร์ดนะไอ้นั่นนะไอ้แบ็กเบิร์ดไม่ใช่บิ๊กเบิร์ดไอ้ตัวนั้นแบ็กเบิร์ดไอ้เครื่องบินที่มันบินสูงมากแล้วก็ไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายรูปอยู่ในรัสเซียในจีนสอดแนมสอดแนมสอดแนมจีนเขารัสเซียเขาเนี่ยไปทำไอ้MiG-25มาก็เพราะว่าเห็นอยู่ข้างบนแล้วยิงไม่ถึงไงมันสูงกว่าปกติเนี่ยเครื่องบินผู้โดยสารเนี่ยประมาณ3เท่าฉะนั้นเขาก็ไปทำไมสอดแนมแล้วถ้าวันนี้ถ้าจีนเขาไปทำอย่างนั้นบนท้องฟ้าอเมริกาบ้างเนี่ยหรือส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปเฉียดๆอยู่แถวชายแดนอเมริกาเนี่ยอเมริกานี่ก็คุณสุริชัยคิดว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าจีนทำอย่างนั้นอเมริกาบวยลั่นแน่นอนแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าโอกาสที่ไบเดนกับสีจิ้นผิงจะมีบทบาทเช่นที่จะลดสงครามที่จะสร้างสันติภาพที่จะทำให้โลกสงบลงเนี่ยเป็นไปได้ไหมสีจิ้นผิงเล่นบทเป็นคนกลางเป็นประเทศที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ทำสงครามขณะเดียวกันไบเดนก็มองว่าจีนเนี่ยขยายอิทธิพลมากขึ้นในตะวันออกกลางมากขึ้นในแอฟริกาและแม้กระทั่งในอาเซียนเองจีนกับอเมริกาก็มีบทบาทแข่งขันกันที่จะเอาใจอาเซียนพอสมควรคุณไม่ครบเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าสีจิ้นผิงกับไบเดนเจอกันหลายรอบครั้งนี้เจอกันอีกเนี่ยจะมีอะไรที่เราคาดหวังได้บ้างสงครามยูเครนเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยนะลุงโจเนี่ยก็ยังอยากที่จะให้ฉีเนี่ยนะไปคุยกับเฮียปูเขานะเพราะว่ายังไงยังไงวันนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮียปูเนี่ยฟังลุงฉีเขาฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทุเลาในเรื่องของยูเครนเพราะว่าวันนี้อเมริกันหมดเงินไปในยูเครนนี่เยอะมากเลยนะใช่ใช่วันนี้อเมริกันจะถังแตกนะเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีเงินคืนแม้กระทั่งดอกเบี้ยนะ
โอ้แล้วเจ๊งแล้วดิโอ้โหฮะคุณวิชัยลองคิดดูสิวันนี้นะเฉพาะไอ้เพดานหนี้ของเขาเนี่ยถ้าไม่ยกขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็จะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเดือนแหละอันนี้พูดเฉพาะเงินที่จะใช้อย่างเดียวนะก็จะต้องเพิ่มปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1 ล้านกว่าเยอะเลยทีเดียวก็สนิะแล้วว่าจะดอลลาร์ก็จะเป็นกงเต็กอย่างนี้มีคนพูดไหมมันก็เก่งนะอเมริกานี่เก่งเก่งเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตอนนี้เจ๊งไปแล้วไงอเมริกาก็เอาดอกเบี้ยมาใส่เข้าไปสร้างธนบัตรเอาไปขายให้กับจีนจีนก็ไปแบกธนบัตรกับญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยเข้าไปต้องสามล้านล้านกว่าเหรียญแต่ตอนหลังมานี่จีนไม่เอาละจีนก็ขายดอลลาร์แล้วก็ไปถือทองเพราะว่ากระดาษก็คือธนบัตรใช่ไหมธนบัตรจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีทองมาค้ใชำป่รากฏว่าอเมริกันก็เบี้ยวเขาอะเออไม่มีทองค้ำแล้วว่าก็พิมพ์เอาเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบิลเกตเนี่ยรวยนะกับวันนี้ห่างกันเนี่ยหลายเท่าเลยนะเออเมื่อก่อนผมจำได้ว่าบิลเกตนี่รวยเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะประมาณ60,000 ล้านเหรียญแต่วันนี้ถามว่าบิลเกตทำอะไรถึงรวยขึ้นมาตั้ง200,000 กว่าล้านเหรียญเพราะเงินของบิลเกตเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลอเมริกันพิมพ์ออกมาไงแล้วไปให้บิลเกตถือฉะนั้นวันนี้อเมริกันเก่งนะพิมพ์กระดาษออกมาแล้วให้คนอื่นไปถือแล้วคนอื่นที่ก็ขายของให้อเมริกาคนอื่นยอมคนอื่นยอมอ่ะทำไมคนอื่นถึงไปซื้อทั้งที่รู้ว่ามันจะเป็นกงเต็กคือเขาเรียกว่าไอ้เงินที่เขาใช้กันในโลกเนี่ยเอออเมริกันเนี่ยเก่งมากเลยนะเขาก็ไปบอกกับพวกอาหรับบอกว่าเฮ้ย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 ลือนะจะทำอะไรเนี่ยว่าจะช่วยลือว่าจะโปรเทคลือเพราะลือมีบ่อน้ำมันนะเอออันนี้นะลือต่อไปลือซื้อขายน้ำมันอ่ะลือใช้เงินดอลลาร์ของอัวสิเอออาหรับก็เอาสิเออนี่จ่ายเงินดอลลาร์มาเออเงินไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมเออเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเงินอเมริกันเนี่ยเดิมทีเอาทองมาค้ำใช่ไหมใชต่่อมาก็เอาน้ำมันมาค้ำเป็นน้ำมันที่ไม่ใช่ของอเมริกาแล้วนอกจากอันนั้นเนี่ยการซื้อขายของที่มันสูงถึง80%ของการใช้สกุลเงินเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์หมดเลยจะซื้ออะไรเสื้อผมถามคุณวิชัยหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยออกไปต่างประเทศเนี่ยเราจะพกแต่ดอลลาร์เคยพกเงินสกุลอื่นไหมตั้งแต่คุณวิชัยไปต่างประเทศมาถึงยุคนี้อายุตั้ง70 กว่าแล้วเนี่ยไม่ต้องเเนค้นยไม่พต้องกเน้นไม่ต้องเน้น70 กว่า เพราะว่าเราเนี่ยผมก็ปีนี้นะผมออกไปเนี่ยผมใช้แต่ติดแต่เงินดอลลาร์ตแัล้้งวแต่ทำไมผมอายุทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าดอลลาร์มันแย่แล้วอ่ะเออทำไมยังใช้อยู่อ่ะเอาก็หมายความว่าเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยทุกอวเัมนนรีิ้กันเป็นคนบอกมาบอกเอ้ยทุกคนลือเนี่ยจะพิมพ์เงินนะลือต้องมีทองลือเอาทองมาไว้ที่บ้านอ้วเพราะว่ามันจะต้องเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำไมเออคำอเมริกันอยู่เฉยๆคนอื่นก็เอาทองไปเก็บไว้ที่อเมริกาโอ้โหอเมริกานอกจากเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มีน้ำมันแล้วจะมาดอลลาร์ที่ซื้อขายเป็นน้ำมันเฮ้ยเงินสกุลอะไรต่างๆก็ต้องมีทองไม่อย่างนั้นหรือไม่มีเสถียรภาพฉะนั้นอเมริกาทำอย่างนี้อีกอันหนึ่งอเมริกาเก่งมากคุณชายอเมริกันนี่เงินเฟ้อขึ้นนะอีกก็เอาชนะเงินเฟ้อด้วยการทำไมเพิ่มดอกเบี้ยเออเว้ยใช่เออเงินเฟ้อแล้วก็ตอนนี้มาเขาก็บอกว่าเอ้ยเงินเฟ้อไม่เฟ้อแล้วเงินเฟ้อมันดีแล้วมันนิ่งละเขาก็ไม่เพิ่มดอกเบี้ยแต่คำถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะทางด้านของอเมริกาเนี่ยตอนนี้นี่เนี่ยมีหลายคนกำลังมีปัญหานะว่าเอ๊ะทำอย่างไรเอ่ยเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะจะคืนหนี้ได้เออจะจ่ายเพนราี่ะแค่เงินเพราะแค่ดอกเบี้ยเนี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณ1.2 ถึง 1.5 ล้านล้านไอ้นี่คือค่าดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยต้นยังไม่พูดถึงเออแล้วทุกครั้งทุกปีก็จะต้องมาเพิ่มเพดานหนี้ขึ้นมา
ตอนนี้เพดานหนี้ของอเมริกาเนี่ยประมาณสัก 34.5 ล้านล้านแล้วเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยอเมริกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเนี่ยวันนี้อีกไม่นานนี้ก็จะทะลุ40ล้านล้านละแล้วดอกเบี้ยเนี่ยของ40ล้านล้านเนี่ยคุณสุชัยจะต้องควักเงินมาจ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อยก็ใกล้ๆกับประมาณ2ล้านล้านไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกายังไม่มีปัญญาที่จะจ่ายแล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันแย่มากเลยแล้วอเมริกาอยู่ได้ยังไงมันเนี่ยมันเป็นฝีมือเลยนะเยเลตอ่ะเขาไปถึงนะโอ้ยลืมมาช่วยอ้วเอ้าคุณวิชัยไม่ทราบจำได้ไหมเฮเลอรี่คลินตันตอนนั้นไปจีนนะบอกจีนหรือต้องเพิ่มค่าเงินดอลไอ้เงินหยวนเพราะลื้อเล่นไม่เพิ่มหรือก็ขายเอาอ้วแย่สิเงินอ้วก็ทำไมแพงขึ้นแพงขึ้นคุณวิชัยรู้ไหมว่ารัฐบาลจีนไปซื้อธนบัตรของอเมริกันตอนที่เฮเลอรี่ไปนะ800ล้านเหรียญโอ้แล้วมันทำไมจีนถึงยอมซื้อล่ะก็เพราะว่าต้องการไม่ให้เงินจีนแข็งไงเพราะว่าจีนต้องการเงินตราต่างประเทศด้วยการส่งออกใช่ฉะนั้นเฮเลอรี่ไปเนี่ยเดิมทีท่าทางขึงขังนะแต่สุดท้ายก็ทำไมเงียบเชียบเลยแล้วก็ไม่เคยมีพูดไอ้เงินหยวนอีกเลยเห็นไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน่ะไอ้เงินที่ทำไมไอ้จีนเขาไปถือเป็นธนบัตรธนบัตรดอลลาร์ก็เพื่อไปค้ำไงญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งไต้หวันอีกคนหนึ่งสามประเทศนี้เนี่ยมีเงินสดที่ไปค้ำไอ้ธนบัตรดอลลาร์อยู่เนี่ยผมว่าเกือบนะ4 ล้านล้านเหรียญว้าวในขณะที่เงินสดของโลกเนี่ยมีแค่12 ล้านล้านนี่มันเกคุิณดชัยคิดโอ้ใช่ไหมตามเลยเก่งนะอเมริกันนี่เก่งมากเลยเอากระดาษไปให้คนอื่นถือแล้วคนอื่นก็เอาน้ำมันมั่งเอาทองมั่งอันนี้ผมไม่เคยคิดว่าใครจะเก่งเท่ากับอเมริกาหมอแขกเนี่ยนะแขกเนี่ยเป่าแต่ตู้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 ไปหลอกงูเห่าใช่ไหมให้โผล่มาปี๊ดปู้ปี๊ดปู้ปี๊ดอเมริกันไม่ใช่เป่าอเมริกันเล่นดนตรีนะเห็นไหม Yes We are the world We are the children อะไรเงี้ยเฮ้ยฟังหมดเลยทุกคนฟังหมดหนังฮอลลีทุวกูดคนเชื่ออเมริกาคุณวิชัยว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันพังเพราะอะไรเอ่ยฮอลลีวูดเหรอคุณวิชัยเคยดูการ์ตูนของพวกคอมมิวนิสต์ไหมเดี๋ยวเคยโอ้ดิโหโอ้โหนี่นะไปเปรียบเทียบกับวอลต์ดิสนีย์นี่มันโอ้ยฟ้ากับเหวเออแล้วคนทางด้านประเทศคอมมิวนิสต์นั้นจนมากใช่ไหมเห็นดูหนังอเมริกันเนี่ยโอ้โหตู้เย็นทำไมบ้านหรือทำไมตู้เย็นใหญ่อย่างนี้บ้านทำไมหลังโตงี้รถทำไมหลังใหญ่อย่างนี้จะสปอร์ตหรือจะอะไรก็มีหมดเลยคนเขาบอกว่านี่แหละนะเห็นไหมว่าโซเวียตเนี่ยล่มสลายเพราะใครกอบาชอฟเนี่ยใช่หรือไม่ว่ากอบาชอฟเนี่ยต้องการที่จะเอาทางด้านแบบอเมริกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เจ๊งเลยเห็นไหมฉะมนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาเก่งมากผมว่าคนที่จะเก่งแบบอเมริกันเนี่ยดูอย่างกับทรัมป์เห็นไหมทำผิดแล้วก็ดูเป็นถูกอ่ะใช่มีใครเก่งอย่างกับโดนัลด์ทรัมป์มั่งเห็นไหมนักมารยากลเนี่ยผมว่ายังชิดซ้ายเลยนะพอเจอโดนัลด์ทรัมป์อ่ะฉะนั้นดูที่ว่าทำไมคุณวิชัยถามว่าเอ้าแล้วทำไมเงินอเมริกาไม่ล่มสลายใช่ไหมวันนี้คนที่เขาถือเงินอเมริกันไปดูจีนสิจีนก็เอาธนบัตรอันนั้นน่ะขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นทองหมดแล้วจากตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจีนมีเงินไปซื้อธนบัตรนะกับอเมริกานี่ประมาณ1.4 ล้านล้านตอนนี้หายไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือประมาณสัก700,000 กว่าล้านเท่านั้นเองจีนนี่ค่อยๆเอาไอ้พวกนี้ลินออกไปไม่กระตกกระตากมากแล้วก็เอาเงินที่ดอลลาร์นะไปเปลี่ยนเป็นทองอันนี้แต่อเมริกาไม่นั่นอเมริกายังสามารถทำให้เงินมันแข็งด้วยโอ้ดูสิ
อย่างกับตอนนี้ไอ้อินเฟลชันเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยบางประเทศเนี่ยกับดอลลาร์เนี่ยเงินเฟ้อเป็น100%เนี่ยคุณสุชัยไปดูลาวสิลาวนี่เงินเฟ้อเนี่ยกับดอลลาร์เนี่ยเข้าไปตั้ง50%เอ๊ะเอางี้ฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเราต้องมาคุยที่ว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์นี่ถึงเก่งอย่างนี้ทำไมทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาแล้ววันนี้ถ้าเกิดทรัมป์เขาไม่ติดคุกเพราะว่าเขาคือคุกเนี่ยกว่าจะโอ้โหอะไรมาได้มันใช้เวลานานใช่ไหมเขาไปสมัครแล้วถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์มีโอกาสติดคุกไหมถ้าเป็นประธานที่ดีแล้วไม่ได้ติดคุกแน่นอนก็มีสิทธิพิเศษก็เห็นไหมก็จะมีอิมมูนิตี้อืมจะมีอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นประธานาธิบดีฉะนั้นถ้าเขาชนะเลือกตั้งถ้าจากนี้ไปถึงตอนเลือกตั้งนี่เขายังรอดนะอืมแต่ว่าฉะเอนาั้นเป็นว่าคุณวิกรมไม่ต้องห่วงทรัมป์เอาตอนนี้ไบเดนกับสีจิ้นผิงจะทำอะไรต่อไปผมว่าหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดแล้วไบเดนเนี่ยก็จะต้องขอให้สีช่วยสักสองสามอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องยูเครนอันนี้แน่นอนว่าวันนี้คนที่จะไปนะไปเปลี่ยนความคิดแล้วก็จะไปอะไรต่ออะไรลดนั่งจับเข่าคุยกันได้กับเฮียปูเนี่ยว่าอย่างผมว่าต้องมีเฮียสีคนเดียวนะโดนัลด์ทรัมป์ที่พูดบอกว่าจะหยุดสงครามยูเครนภายในชั่วข้ามคืนเนี่ยไอ้นั่นโดนัลด์ทรัมป์เขาทำโฆษณาไงแต่คนที่มีอิทธิพลมากๆเลยตอนนี้กับทางรัสเซียเนี่ยก็คือเฮียสีนี่แหละอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมก็เชื่ออยู่ว่าเยเลตเนี่ยเขาไปที่ปักกิ่งมาใช่ไหมแล้วก็ต้องการขอให้จีนเนี่ยให้กลับมาถือไอ้ธนบัตรมิฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเหนื่อยไม่มีจีนมาค้ำมาไม่มีจีนมาค้ำเนี่ยไอ้เงินอเมริกาเนี่ยจะมีประเด็นว่ามันอาจจะมีปัญหาว่ามันจะร่วงอันที่สามเนี่ยผมก็กำลังมาคิดนะว่าไบเดนเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องไต้หวันเนี่ยคุยกับสีเพราะสีเนี่ยก็แน่นอนคุยกับไบเดนไม่รู้เรื่องนั่นน่ะสิสีเนี่ยต้องการที่อยากจะคุยกับไบเดนเรื่องไต้หวันว่าเอ๊ะทำไมหรือจะต้องมาให้คนจีนมาลบกันด้วยวะทำไมหรือจะต้องมายุ่งกับเขานะลุงสีเขาก็อยากจะคุยเรื่องนี้ไบเดนเนี่ยก็อาจจะบอกเอ้ยหรือทำไอ้นี่ให้อ้วแล้วอ้วจะทำไอ้นี่ให้หรือผมคิดว่านะไต้หวันก็เป็นเรื่องที่นะลุงโจเนี่ยอาจจะเอาใจเอ้ยเอางี้ได้ไหมอ้วเนี่ยนะอาจจะมีการปรับนโยบายของไต้หวันใหม่นะเรื่องขายอาวุธเรื่องอะไรต่ออะไรเฮ้ยจะรื้อซื้อธนบัตรว่าไปสักเท่าไหร่วะแล้วแหละมุกี้มุกี้แมวเหรอเอาผมคิดว่าอย่างนั้นนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าลุงโจเนี่ยกำลังถังแตกละใช่ไหมแล้ววันนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันก็ดูดีนะจะดูจากคนว่างงานว่าวันนี้คนว่างงานมันมีงานทําอะไรต่ออะไรก็เพราะมันมีธนบัตรพิมพ์กระดาษเข้าไปนี่ต้องเกือบ10 ล้านล้านเหรียญแล้วนะคุณสุริชัยตอนนี้กระดาษอันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีค่าก็ต่อเมื่อทำไมเอ่ยจีนกับญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยไปค้ำก็คือด้วยการถือเอาเงินของตัวเองนั่นแหละเอาไปถือเป็นเงินดอลลาร์ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาแลกกันกับไอ้ไต้หวันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้นะว่าจะไม่ไปยุ่งกับไต้หวันแล้วว่าว่าปล่อยให้ลือเนี่ยนะคุยกับไต้หวันเองอะไรต่างซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องงานใหญ่เพราะไต้หวันเนี่ยเขามีล็อบบี้ยิสต์ใช่ใช่ไต้หวันเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกำแพงอะกำแพงเมืองจีนให้กับทางนะอเมริกาเพราะว่าด่านนะตั้งกับเกาหลีใต้นะแล้วก็ญี่ปุ่นมาไต้หวันแล้วก็ลงไปถึงฟิลิปปินส์วันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยเอาเรือเนี่ยถูกเรือไอ้นั่นของจีนชนเอาละฟิลิปปินส์ก็ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องมา
ให้เป็นฐานทัพของอเมริกาฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันจะมีการคุยกันแต่อีกอันนึงที่ผมว่าอเมริกาตอนนี้ก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทำไมเอ่ยจีนเนี่ยนะขายสินค้าไปอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากประเทศจีนนะตอนนี้อีเปลี่ยนไงอีเปลี่ยนโงเฮงไงเหมือนญี่ปุ่นเมื่อ40 ปีที่แล้วคุณวิชัยจำได้ไหมว่าญี่ปุ่นได้ดุลมาแล้วมีวันหนึ่งเขาเอาเครื่องโซนี่ไปทุบเอาค้อนทุบว่าเขาต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นพอต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นก็เพนจากญี่ปุ่นมาลงในที่ประเทศอื่นๆทั่วไปนั่นแหละเป็นเหตุให้ประเทศไทยกลายเป็นนะศูนย์การผลิตนะสินค้าญี่ปุ่นเพราะว่าอเมริกันเนี่ยทำอย่างนั้นเท่านี้ไอ้นี้มันก็ทำไมอ่ะมันก็กลับมาเหมือนเดิมที่ญี่ปุ่นเป็นฉะนั้นวันนี้จีนเนี่ยเขาก็ไปลงในเวียดนามนะลงในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วตอนนี้ก็มาไทยเยอะเพื่อทำไมเขาจะไปแปลงไงว่าเป็น product of ของประเทศไหนแต่เป็นของจีนหมดเลยตอนเนี้ยจีนก็เป็นแบบญี่ปุ่นไต้หวันก็คือได้ดุลการค้ากับอเมริกาแต่มันออกมาในนามของประเทศอื่นเห็นไหมวันนี้มันก็จะมีเรื่องหนึ่งว่าโอ้โหนี่มันจะดูไม่จืดเลยคุณวิชัยว่าถ้าเกิดอเมริกันชักดาบชักดาบเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องหนี้ไงอันหนั้ีน้แหละโอ้ยถ้าสมมุติว่าอเมริกันชักดาบมาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอเมริกาเป็นยังไงลุงโจเนี่ยแกจะต้องมาหาเรื่องกับว่าเอ้ยเฮียสีลือนะลือกับอ้วนเนี่ยกากีนั่งนะลือนะเพราะลุงโจตอนนี้มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าอยู่ประมาณสัก250,000 ล้านแต่ลุงฉีเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก3.2-3.3ถ้ารวมฮ่องกงไปด้วยนะอีก400,000-500,000 ล้านเนี่ยโอ้โหเงินสดในกระเป๋าลุงฉีนี่เยอะมากฉะนั้นลุงโจนี่ก็ต้องคบคนมีเงินใช่ไหมคุณวิชัยเห็นไหมคนที่มีเงินปุ๊บเนี่ยโอ้โหโงเฮงจะขึ้นเลยนะใครๆก็ต้องนะท่านเจ้าสัวท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้วันนี้ลุงโจต้องการเงินที่เฮียฉีได้ดุลการค้าไปเนี่ยเอามาช่วยถือธนบัตรหน่อยฉะนั้นตรงเนี้ยนะผมคิดว่าถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องนะผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความสัมพันธ์เพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็น้ำนิ่งไหลลึกอะอัว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 ไม่ไอ้นั่นลือรอให้ลือมางออัวขออัวฉะนั้นตรงเนี้ยลุงโจนี่ก็น่าจะนะให้ลุงสีคุยแล้วก็ช่วยนะทั้งปูตินทั้งเงินนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับผมเชื่อว่าหนึ่งเหตุผลที่สีจิ้นผิงจะต้องการเจอไบเดนก็เพื่อว่าสกัดกั้นไม่ให้ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจีนก็จะปวดหัวอีกใช่ไหมนะเรียกว่ามีผีสองตัวผีทั้งคู่นะแต่คุณเลือกผีที่ตัวน่ากลัวน้อยกว่าใช่ใช่คนจีนชอบเรียกฝรั่งว่าผีใช่ไหมหยางกุยซึหยางกุยซึหยางกุยซึแปลว่าผีเขาบอกว่าหยางเนี่ยก็แปลว่าทะเลก็คือไอ้พวกเนี่ยมาจากทะเลไงนั่งเรือมาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนจีนมาเอ้ยทำไมมีอะไรแล่นมาโอ้แล้วไอ้พวกนี้ก็หนวดเขาไงมาอยู่บนเรือใช่ไหมไม่ได้โกนมาผมฟูหนวดนะเยอะแยะลุงลังเขาก็เรียกพวกนี้เป็นผีทะเลโอเควันนี้เราก็ส่งคุณวิกรมไปอเมริกาเพื่อจะไปเสาะหาข่าวเพื่อจะกลับมาเล่าให้เราฟังว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไรโดยเฉพาะติดตามคณะของนายกเศรษฐาไปด้วยฉะนั้นขอโชคดีครับคุณวิกรมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและได้ประโยชน์กับประเทศชาติขอบพระคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยโม้กันต่อครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์
ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device